พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระรชาชสารแสดงความยินดีไปยังนายนิโคสคริสโตดูริดิสในโอกาสสาบันตนเข้ารับตำแหน่งประธนานธิบดีแห่งสาธ,ธา,ารณรัฐไซปรัสคนใหม่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6พันข้อความพระรชาชสารมีดังนี้พระนท่านนายนิโคสคริสโตดูริดิสประธนานธิบดีแห่งสาธ,ธา,ารณรัฐไซปรัสกรุงนิโคเซีย ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไซปรัสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสําเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวไซปรัสมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้าเชื่อมันว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศไทยและสาธารณรัฐไซปรัสจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆของทั้งสองฝ่ายให้กระชับแน่นแฟนต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว